คนกลับมาเจอกับปามปอมรีแอคอีกครั้งนึงนะคะก็วันนี้นะคะเราแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนก็เห็นรูปบอกว่าวันนี้จะมารีวิวเป็นลิปนะคะจากแบรนด์ She Loves ค่ะก็ที่เราฮอกันไปเนาะแต่ขอแจ้งก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีไมค์นะคะเนื่องจากว่าไมค์เจ๊งอีกแล้วอะไรเงี้ยเราต้องไปซื้อใหม่นะคะแต่ก็ยังคือเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าจะพยายามแบบว่าเปล่งเสียงให้ดังสมมติก็เป็นคนเสียงดังอยู่แล้วนะคะลิปในวันนี้ที่เราจะมารีวิวเผื่อใครที่ไม่ได้ดูฮอนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะชิ้งอันนี้คือ She Loves ค่ะ Mist Focus Milky Tea Lip Matte Matte นั่นเองนะคะเราได้มา2สีก็คือสีชมพูประมาณนี้นะคะกับสีน้ำตาลซึ่งข้างบนเนี่ยเขาจะบอกสีเลยก็คือ03กับ04นะคะเป็นความแบบน่ารักกระปุกกระปิกใครดูฮอลแล้วก็จะเห็นแพ็คเกจนะอ่ะอันนี้เบอร์03นะคะแพ็คเกจเป็นแบบนี้เป็นชานมแหละนะคะน่ารักมี QR Code สแกนด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นภาษาจีนหมดเลยแล้วก็มีภาษาอังกฤษชื่อรุ่นของเขานะคะข้างๆจะเป็นบาร์โค้ดนะคะสีก้นไม่มีนะคะอ่ะแกะให้ดูอันนี้ราคาแบบไม่แพงอ่ะไม่เกิน80บาทจะไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่นะคะด้านในสำหรับเบอร์3จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นความน้องชานมนะคะน่ารักเป็นแก้วแบบ Starbucks นะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนน้องขึ้นมาน้องจะเป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะนี่คือสีเบอร์03 applicator จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวสวอชให้ดูเนาะเบอร์03นะคะสีก็แรงนะสีสวยนะสีออกแนวน้ำตาลนะคะมีความแดงๆหน่อยแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบน้ำตาลนะคะป่ะเดี๋ยวเราลงให้ดูกันเลยดีกว่าสำหรับเบอร์3เบอร์แรกนะคะไม่มีกลิ่นชานมใดๆนะคะแบบปกติมากนะคะก็ลงเลยดีกว่าอันนี้ลงลิปบาล์มไปแล้วนะคะโอ้ my god สีแน่นลงเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เป็นสีแบบพอลงกับปากปาล์มเนาะมันก็จะดูเรียกสีแบบนี้ไม่ถูกอ่ะมันจะเป็นความมีความแดงม่วงหน่อยไม่ดูน้ำตาเลยดูเป็นแบบกลายเป็นดูเป็นสีม่วงเพราะว่าปากปาล์มด้วยริมฝีปากของแต่ละคนด้วยนะบางคนอาจจะเป็นสีออกน้ำตาลปลายชมพูหรือส้มกันแล้วแต่ริมฝีปากของแต่ละคนซึ่งสีของปาล์มเนี่ยจะประมาณนี้ซึ่งปาล์มลงประมาณ 80% แล้วก็ใช้นิ้วค่อยๆเบรนซึ่งมันเบรนแบบไม่ได้เยอะมากเพราะเนื้อสีแน่นมากนะคะแบบแน่นมากๆเลยนะคะเท่าที่มันลองในชุดประจำวันนะคะก็ถือว่าดีเนื้อดีติดทนโอเคนะคะป้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สีเบอร์ที่2ก็คือเบอร์4กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเบอร์ที่3นะคะพยายามเช็ดออกมันจะได้สีแบบเนี้ยคือพยายามเช็ดออกแต่ว่ามันไม่ออกคือมันติดทนมากนะคะดูคือมันจะเป็นความชมพูเนาะถ้าเกิดเราลงแบบเบาๆออมเบรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชมพูได้นะคะสำหรับเบอร์ที่3นะอันนี้เป็นเบอร์4ค่ะน้องจะเป็นความชมพูแบบนี้ไปเลยนะคะสำหรับแพคเกจจิ้งคือจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะมีความน่ารักกระปุกกระปิกเหมือนกันแต่ว่าสีก็จะแตกต่างตามแบบว่าสีตามสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนตัวแพคเกจจิ้งนะคะสีเนี้ยบ้างใช้บ่อยเพราะเป็นสีชมพูแบบกลีบบัวสวยมากทุกคนสวยแบบสวยมากๆเลยใครเป็นคนชอบโทนชมพูอันนี้น่าจะปลื้มปริ่มนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลงที่ปากเลยดีกว่าสีแน่นอีกเหมือนกันคือแบบเนื้อมันนุ่มสีแน่นนะคะโอเคสำหรับเบอร์4สีชมพูน่ารักมากเลยทุกคนถ้าเกิดดูตอน close up ก็จะเห็นว่าเป็นชมพูแบบชมพูแบบที่เราแบบปริ่มๆนะคะเป็นชมพูที่ดีมากสีนี้เราใช้บ่อยเพราะว่ามันเป็นโซนชมพูที่แบบชมพูไม่มีแบบส้มผสมหรือแดงผสมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นชมพูที่แบบสวยมากแล้วก็เนื้อดีมากคือต้องบอกว่า2อันนี้คือเนื้อดีหมดเลยนะคะแบบเนื้อมันจะไม่แมทซะทีเดียวจะมีความแบบว่าครีมมี่หน่อยมีความหนักหน่อยแต่พอเหมือนซับๆออกนะคะก็จะไม่ได้หนักมากคือแนะนำว่าให้ลงประมาณแบบ 50-70% จะสวยแต่วันนี้มันลงเยอะเพื่อมันเต็มปากไปเลยนะคะคือสีเบอร์4สำหรับชมพูนะลงเต็มปากก็สวยเนี่ยอันนี้คือลงเต็มปากแต่ว่าเบอร์3เนี่ย
ต้องค่อยๆลงอ่ะแปลว่าคือถ้าลงเต็มปากมันอาจจะดูเป็นลุคผู้ใหญ่ไปนิดนึงสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าแบบหรือว่าคนที่ชอบแต่งหน้าเหมือนแบบปากเข้มๆอะไรเนี้ยสีเบอร์3ก็จะเป็นทางเลือกที่แบบโอเคเลยสีแบบจัดจ้านดูเป็นความแบบมันดูแบบแดงๆม่วงๆน้ำตาลอ่ะเป็นสีที่สวยสำหรับเบอร์3นะคะติดทนขนาดแบบโอ้ขนาดไม่ค่ะตัวนี้มันไม่ได้เป็นลิปลิควิดแมตต์นะคะเป็นจะเป็นแมตต์ที่กำลังพอเหมาะพอเจาะมีความกำมะหยี่หน่อยๆ นะคะแล้วก็ติดทนถือว่าโอเคแต่ไม่ได้แบบดีเลิศไม่นะคะก็ติดทนแบบโอเคพอสมควรนะคะกินน้ำกินข้าวติดหลอดติดช้อนไม้ติดนะคะเพราะว่าเนื้อของน้องไม่ได้เหมือนแบบแห้งเสร็จไปกับปากนะคะมันก็ยังจะพอติดบ้างเห็นไหมนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะยังพอติดบ้างนะคะติดหลอดติดช้อนติดแก้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับลิปอะคือต่อให้เป็นแมตต์ขนาดนั้นนะมันก็มีความติดนะคะถ้าใครซีเรียสก็มองข้ามไปแต่ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเป็นคนแบบเติมลิปบ่อยอยู่แล้วกินลิปเป็นแบบว่าชีวิตประจำวันนะกินลิปเยอะมากเนื้อไม่แห้งจนเกินไปคนปากแห้งสามารถใช้ได้นะคะสีสวยนะคะสมูทเนื้อนุ่มอะไรเงี้ยโอเคเลยนะคะคือเราได้มาแค่2สีไงเราไม่รู้ว่าสีอื่นมันจะเป็นยังไงแต่ก็คือรีวิวให้ดูสำหรับคนที่แบบอยากดูของแบบแปลกๆบ้างอะไรเงี้ยช่วงนี้เราไม่มีอะไรจะรีวิวเลยทุกคนทำยังไงดีใครอยากให้เรารีวิวอะไรอ่ะบอกหน่อยเอาแบบงบแบบหลักร้อยนะอย่าแบบแพงมากบางคนเหมือนเสนอว่าพี่รีวิวนี้หน่อยโหแต่มันก็เป็นพันนะไม่มีตังค์อ่ะเอาจริง500กว่าบาทนี่ก็คิดแล้วคิดอีกอย่างนี้ลิปมันเป็นหลักสิบยังพอไหวยังพอแบบไปได้นะคะทุกคนอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปัมด้วยนะคะตามปัมในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าแบบปัมเอ็กซ์ทวิตเตอร์ไอจีแอปปัมเอ็กซ์นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าใครที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยวันนี้คือมาใส่เสื้อนี้เฉยๆนะคะมันน่ารักคือตอนแรกจะแต่งหน้าตุ๊ดจีนเดี๋ยวพูดกันเดี๋ยวเมากันจะแต่งหน้าตุ๊ดจีนแต่ก็ลืมไปว่าเฮ้ยฉันเพิ่งซื้อไอ้ตัวกิฟติดที่มันห้อยๆอ่ะแล้วกูจะแต่งหน้าตุ๊ดจีนแล้วใส่แล้วยังไงก็เลยไม่เปลี่ยนชุดก็เลยมารีวิวอันนี้แทนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอเสื้อตัวนี้อีกรอบนึงแต่เป็นการแต่งหน้าแบบตุ๊ดจีนนะคะก็วันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชมคลิปอย่าลืมดูโฆษณาให้ผมด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย